วุ่นหามครูนักเรียนเกือบ20ชีวิตส่งโรงพยาบาลคาดโดนพิษโหราแกงส้มวันที่14กันยายนที่หน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลตรังก็พบว่ามีนักเรียนชายหญิงและครูเกือบ20คนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนแห่งหนึ่งในสังกัดเทศบาลนครตรังมีอาการท้องเสียอาหารเป็นพิษโดยแพทย์และพยาบาลค่ะต่างช่วยกันตรวจใช้อาการอย่างเร่งด่วนรวมทั้งให้น้ำเกลือแล้วก็ฉีดยากแก้ปวดให้ยาเคลือบกระพาะเพื่อบรรเทาอาการหลังจากเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะแม่ครัวของโรงเรียนได้ทําเมนูอาหารกลางวันเป็น แกงส้มปลาย่างกับต้นคูนหรือต้นออดิบซึ่งทําเมนูนี้เป็นประจําแต่มือล่าสุดแม่ครัวได้ไปซื้อต้นคูนจากตลาดสดที่หั่นเป็นชิ้นๆแล้วนํามาปรุงอาหารให้ครูและนักเรียนเนรับประทานแต่ปรากฏว่าเมื่อรับประทานอาหารเข้าไปค่ะก็ทําให้นักเรียนแล้วก็ครูหลายรายมีอาการผออื่นผะอมแล้วก็อาเจียนอย่างรุนแรงออกมาต่อมาค่ะนายนิวอแสงวิสุทธิรองนายกเทศมนตรีนครตรงังก็ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กําลังใจกลุ่มครูและนักเรียนพร้อมสอบถามอาการเบื้องตน้นและสั่งการให้สํานักการศึกษาเข้าตรวจสอบสาเหตุอย่างเร่งด่วนนายนิวรกล่าวว่าาสเห น่าจะเกิดจากวัตถุดิบที่ไปซื้อมาจากตลาดสดเพื่อน,นํามาปรุงอาหารกลางวันซึ่งน่าจะเป็นต้นคูณหรือว่าต้นออดิบทั้งที่เป็นเมนูที่ทางโรงเรียนทําอยู่บ่อยเพียงแต่ล่าสุดอาจปีผักบางอย่างที่มีพิษปะปนมาพอนักเรียนกินอาหารเข้าไปก็เลยมีอาการตอนนี้ต้องรอตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะอย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการเลือกซื้อวัตถุดิบมาปรุงอาหารโดยเฉพาะต้นคูหรือว่าต้นออดิบเพราะว่ามีักกกะ้ยตห่งดสเใ็จแ ออกได้ย,ยากมากเมืองต้นค่ะเรื่องของการเยียวยาตอนนี้เนี่ยก็ต้องดูแลอาการของนักเรียนก่อนโดยเฉพาะในส่วนที่ยังนอนอยู่ในโรงพยาบาลตรังแต่ทางโรงเรียนค่ะได้ทําระบบประกันไว้แล้วค่ะทั้งนี้ค่ะข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ระบุว่าต้นโหราเป็นพืชที่มีพิษหากรับประทานเข้าไปก็ทําให้เกิดอาการระคายเคืองระบบทางเดิอนอาหารและต้นโหราก็มีลักษณะคล้ายกับต้นคูนหรือว่าต้นออดิบจนแยกกันแทบไม่ออกขณะที่ต้นคูนเนี่ยมีรสชาติอร่อยชาวภาคใต้จึงนิยมมาทําประกอบอาหารเช่นแกงส้มแกงกะทิหรือว่าใช้เป็นผักเคียงนั่นเองค่ะ